ควิด-19 ถูกพบแพร่ระบาดครั้งแรกในปลายปี2562ที่อู่ฮั่นในจีนมกราปีถัดมาไทยเป็นประเทศแรกนอกจีนที่พบผู้ติดเชื้อตอนนั้นอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขยังไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคชนิดนี้ด้วยซ้ำถึงขนาดเคยบอกว่ามันคือโรคหวัดโรคหนึ่งมองว่ามันก็คือโรคหวัดโรคมีนาคม2563ไทยมีผู้เสียชีวิตรายแรกจากโควิด-19 ผู้ติดเชื้อสะสมขยับจากหลักหน่วยเป็นหลักสิบประยุทธ์จันทร์โอชาก็ขยับตัวประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและออกมาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้นโดยตั้งความหวังว่าประเทศไทยต้องชนะครับเมื่อมีมาตรการไม่ให้คนรวมตัวสถานบันเทิงถูกปิดแน่นอนมหรสพการแสดงรื่นเริงถูกห้ามอาชีพเต้นกินรำกินทั้งหลายจึงกระทบแบบไม่ทันทั้งตัวกระทบ 100% เลยครับเรื่องรายได้รายได้ที่ไม่เข้ามาเลยกระเพิ่นกับสิฟ้ากันเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวเป็นไข้เป็นอย่างประมาณเนี่ยจ้ะงานก็มาหลายและก็มามีโควิดมันก็หายไปในอดีตหมอลำอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในภาคอีสานแต่เมื่อเวลาผ่านไปหมอลำกลับกลายเป็นความบันเทิงของคนท้องถิ่นช่วงปี2490คือหมุดหมายสำคัญเมื่อหมอลำได้รับอิทธิพลจากลิเกพัฒนาจากการใช้คนเพียงหลักหน่วยสู่การแสดงด้วยคนหลักสิบจนถึงปัจจุบันหมอลำคณะหนึ่งอาจมีคนถึงหลักร้อยและมีมูลค่าการแสดงแต่หลักแสนจากส่วนหนึ่งของพิธีกรรมปัจจุบันหมอลำกลายเป็นอาชีพหลักให้คนในอุตสาหกรรมเลี้ยงปากท้องเลี้ยงครอบครัวในงานวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจและสังคมของคนอีสานระบุว่าก่อนการระบาดของโควิด-19 อุตสาหกรรมหมอลำในภาคอีสานทำให้เกิดการจ้างงานถึง 38,000 รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 6,600 ล้านบาทเมื่อมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงดังนั้นหากทำการแสดงไม่ได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงสูงตามไปด้วยคณะหมอลำใจเกินร้อยของบอยสิริชัยคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในฐานะคณะหมอลำซูเปอร์สตาร์ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการอันเข้มงวดของรัฐบาลชีวิตผมเกิดมาอยู่กับหมอลำเลยแม่เป็นหมอลำยายเป็นหมอลำญาติเป็นหางเครื่องเป็นอะไรคือบ้านที่ผมเกิดชุมชนที่ผมอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านหมอลำเลยมีวงหมอลำมาก่อนด้วยแม่เป็นหมอลำก็จริงอยู่แต่ก็เป็นชาวนาพอเวลาฤดูทำนาก็ทำนาเงินอะไรก็ไม่มีหรอกครับทีนี้ผมโตมาผมก็ร้องเพลงมาเป็นหมอลำจากเด็กเก็บของขยับมาเป็นแดนเซอร์แล้วเป็นพระเอกเลยตอนอายุเพียง14ปีผมเป็นคนที่ดื้อกล้าแสดงออกแต่เสียงไม่ค่อยดีหรอกครับแล้วทีนี้มันก็ทำให้ผมหารายได้เยอะกว่าแม่กว่ายายพ่อผมไม่มีเนาะพ่อเสียเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคตรงนี้แหละมันน่าจะเป็นอาชีพของเราแล้วขณะที่ผมเรียนเนี่ยผมเริ่มไปกับหมอลำแล้วหัวหน้าวงเขามารับมาส่งเราก็มีความรู้สึกว่าพอจะจบม.6เราดูแลสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแม้กระทั่งทุกอย่างที่มองเห็นในรอบตัวเราอ่ะเกิดจากที่เราเป็นหมอลำผมก็เลยรักอาชีพนี้มันก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนไปอยู่วงนั้นวงนี้จนมาวันนี้ที่เป็นวงของตัวเองนะครับใส่ทีมแผนกคอตุบคอตุมเป็นไดแน่ยากหลายบ่ปีนี่เป็นไดยากบ่อุปกรณ์หลายคือเก่าแม่นบ่ขนาดโควิดนี่ก็บ่เกี่ยวเลยแม่นบ่โควิดนี่ก็บ่เกี่ยวเลยแม่นบ่ก่อนโควิดงานเรามีปกติคืนนึง 250,000 บาทมีทุกวันเนี่ยมันก็ถือว่าสูงใช่มั้ยฮะแต่อันนี้คือรายรับนะครับยังไม่หักรายจ่ายประมาณ300คนครับประมาณ300คน 250,000 ก็อาจจะถือว่าโอ้มันรายจ่ายเนาะขั้นต่ํา500คิดดูครับค่าน้ํามันอีกเดี๋ยวนี้น้ํามันก็ยิ่งแพง 70,000 บาท 80,000 บาทครับช่วงที่เจอโควิดเราก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับตัวกับหลายๆอย่างก็เต็มๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าออกแสดงไม่ได้ก็คือกระทบ 100% เลยครับงานไม่มีเงินขาดไม่พอวงของบอยยังต้องกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อได้เปลี่ยนสถานะจากคณะหมอลำเป็นคลัสเตอร์โควิด-19 มีช่วงนึงที่ติดทั้งวงเลยผมไม่ติดคนเดียววันแรกติด50คนวันต่อมา20คือรวมแล้วคือร้อยกว่าคนติด
ก็เปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพราะมันไม่ไหวโรงพยาบาลเขาก็รับไม่ไหวช่วงนั้นเป็นเยอะด้วยใช่ไหมครับทีนี้เราก็เปลี่ยนบ้านบ้านพักเราคือมันติดทุกคนแล้วเราบริเวณเรามีรั้วรอบขอบชิดไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนมีห้องน้ำสะดวกที่พักสะดวกก็เลยแบบเปลี่ยนบ้านเป็นโรงพยาบาลสนาม20วันก็หายก็ออกมาทำงานเหมือนเดิมแต่ติดพร้อมกันก็ดีครับเรามีภูมิคุ้มกันพร้อมกันมันก็ไม่ติดอีกถึงโควิด19จะเรียกได้ว่าเป็นหายนะครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมหมอลำแต่ขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติด้วยเช่นกันเมื่อไลฟ์สตรีมกลายเป็นโมเดลธุรกิจใหม่สำหรับคณะหมอลำยุคอินเทอร์เน็ตวงเราทำมา 5-6 ปีเนี่ยงานเรามีอยู่ตลอดแล้วเราอยู่ด้วยกันตลอดทุกคนทิ้งงานทิ้งอาชีพที่บางคนอาจจะเรียนจบสูงอาจจะเคยทำงานอย่างอื่นมาแล้วทิ้งงานตรงนั้นเพื่อที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วพอเกิดแบบนี้ขึ้นเราก็ต้องดูแลทุกคนอยู่แต่ก็ต้องตามความสามารถที่มันจะสามารถทำได้ก็ต้องหาวิธีหรือช่องทางอื่นเข้ามาสร้างรายได้ที่มันจะมีรายได้มาหล่อเลี้ยงทุกคนได้ก็เริ่มทำคลิปทำไลฟ์สดทำโซเชียลต่างๆครับคือมันไปเจอใครไม่ได้ใช่ไหมครับออกงานไม่ได้แล้วก็มาทำตรงนี้ครับก็มีรายได้ตรงนี้แหละมาหล่อเลี้ยงตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเราก็ต้องสู้แบบทำไปเรื่อยๆเริ่มต้นวันแรกมันก็เหนื่อยหน่อยมันยังไม่มีรายได้เราก็ไม่มีแรงบันดาลใจแต่เราก็เอาเงินเก็บที่เรามีอยู่เลี้ยงลูกน้องไปก่อนก็มาเริ่มทำแรกๆเพจ YouTube ก็ให้เงินเดือนหนึ่ง 30,000 40,000 บาทเฉพาะค่าไฟก็ไม่พอครับแล้วทีนี้เราก็มาทำสตรีมมิ่งไลฟ์สดกลุ่มปิดก็ถือว่ารายได้ดีค่าใช้จ่ายน้อยด้วยเราไม่ได้เดินทางไม่ได้เดินทางไม่ได้รื้อไม่ได้ติดตั้งครับเราอยู่กับที่ค่าใช้จ่ายมันเซฟลงหลายเท่าแต่รายได้มันสูงหลายเท่าแต่มันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทุกวันเพราะว่ามันเราต้องคิดงานอยู่ตลอดการที่เราทำไลฟ์สดแฟนคลับเราก็กลุ่มเดิมส่วนมากใช่ไหมครับเราแสดงอันเดิมเขาก็จะเบื่อเราก็ต้องมาคิดต้องมาตัดชุดแล้วมันก็ต้องลงทุนอย่างอื่นเหมือนเดิมอาจจะประหยัดตรงที่นี่แหละค่าน้ำมันเราไม่ได้จ่ายแล้วก็อยู่ได้เลยครับอยู่ได้ที่เราเรียกตัวเองว่าหมอลำเนี่ยมันก็คือหัวใจมันก็คือการลำนี่แหละครับการลำหลักๆคือพยายามทำให้เขารักในตัวตนของเราในเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำแล้วเราก็มีเพิ่มเติมหน่อยเพื่อที่จะเอาใจเขาถ้าเราไม่เอาใจเขาเราก็อยู่ไม่ได้นะครับอนุรักษ์อย่างเดียวคืออยู่ไม่ได้ครับแต่ส่วนในอนุรักษ์เราก็ต้องทำเป็นหลักอยู่แล้วอย่างไรก็ตามสำหรับคณะหมอลำที่ขนาดไม่ใหญ่สายป่านไม่ยาวและไม่ได้มีแฟนคลับมากมายอย่างคณะเงินแสนเงินล้านการไลฟ์คล้ายว่าจะไม่ใช่ทางออกของวิกฤตที่เกิดขึ้นเราไปตามงานกับสายงานทั่วไปแต่เรายังไม่มีแฟนคลับยังไม่มีแม่ยกยังไม่มีคนรู้จักพอที่จะทำตรงนี้ครับมันต้องมีคนซัพพอร์ต1ครับแล้วก็ต้นทุนด้วยธนากรเพชรน้ำต้อนเลี้ยงครอบครัวด้วยอาชีพหมอลำมากว่า10ปีแต่เขาไม่เคยพบสถานการณ์เช่นที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาธนากรเลยไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าโควิด19จะยาวนานขนาดนี้อายุประมาณ 11-12 ปีที่โรงเรียนจะมีวงดนตรีคุณครูก็ให้โชว์ความสามารถคือร้องเพลงหลังจากนั้นคุณครูก็เอาเราไปด้วยเพื่อหาเงินด้วยแล้วก็หาประสบการณ์ด้วยครับก็ร้องมา 4-5 ปีก็เลยได้ไปเรียนหมอลำกับแม่ครูราตรีศรีวิไลแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจนมาขึ้นเป็นตัวเอกลำเองก็เป็นคณะของตัวเองครับก็รับงานเองมีสายงานติดต่องานมารับงานเองมีนักดนตรีมีแดนเซอร์เต็มวงประมาณ20คนเลยตอนก่อนโควิดถ้าจำไม่ผิดก็ช่วงกุมภาปีใหม่เสร็จกุมภามีนาจะเป็นช่วงที่บูมก็ว่าได้ของสายงานอาชีพหมอลำอาจจะมีงานตอนกลางวันด้วยกลางคืนบางอาทิตย์ส่วนมากเจ้าภาพจะติดต่อว่าจ้างเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์รวมๆกันก็ประมาณ20,000บวก20,000อัพต่อเดือนที่ลำมาก็ประมาณ12ปีได้ครับช่วงโควิดที่มาใหม่ๆรายได้ไม่ถึงหมื่นแรกก็ปรับตัวไม่ถูกเพราะภาษาที่พักวงยังไม่เท่าโควิดเลยครับมาเจอโควิดก็มันนานเกินรอจับจุดไม่ได้ว่าเราจะเดินไปทางไหนต่อก็เ
ประคับประคองรอวันรอเวลารอวันรอเวลารอแล้วรอเล่าก็ยังไม่สมหวังสักทีที่จะได้ทำการแสดงต่อก็หารายได้นิดๆหน่อยๆเสริมคือตอนนั้นคือก็ยังรออยู่ยังมีความหวังอยู่ว่าจะได้กลับมาแสดงจะได้พาทีมงานออกทำงานแสดงการรอคอยอันยาวนานของธนากรไม่เป็นผลในที่สุดเขาตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพจากหมอลำสู่พนักงานขับรถสินค้าอาชีพที่เขาไม่คุ้นเคยลองเปลี่ยนอาชีพเพื่ออะไรได้แล้วก็เผื่ออะไรจะดีขึ้นตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่บริษัทขนส่งเอกชนครับผมเป็นลักษณะงานก็เป็นรับของครับรับของมาลงหน้าช็อปเพื่อจะขี่เข้าระบบครับผมส่งออกจะไปคลังต่อไปครับทำงาน10โมงเช้าถึง1ทุ่มครับแม้ว่างานใหม่ของเขาจะทำให้เขารู้สึกมั่นคงและพอจะมีเวลาว่างไปรับงานร้องเพลงในร้านอาหารเพื่อคลายความคิดถึงเวทีได้บ้างแต่สิ่งที่เขายังหวังอยู่ตลอด2ปีที่ผ่านมาคือการได้กลับไปทำอาชีพที่เขารักที่สุดยากที่จะเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกอย่างก็พอมาทำมาจุดเริ่มต้นมาเราเคยทำงานแบบนี้เราเคยมีรายได้แบบนี้เราเคยสนุกกับมันแบบนี้ครับในอาชีพที่เราชื่นชอบแล้วเราก็รักครับก็ยังทำต่อก็ยังยืนยันว่าทำต่อแน่นอนถึงจะมีอาชีพใหม่ที่เข้ามาที่เป็นหลักเป็นฐานก็ช่างแต่เราก็ยังยืนยันจะทำต่อเหมือนเดิมครับมันสนุกแล้วก็มันอิสระมันเป็นจิตวิญญาณไม่รู้ไม่ชอบมันชอบครับชอบมันตั้งแต่เริ่มเข้ามาในวงการนะครับข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นเดิมพบว่าช่วงที่โควิด-19 ระบาดการจ้างงานในอุตสาหกรรมหมอลำหดเหลือเพียง 6,900 กว่าตำแหน่งและมีมูลค่าลดเหลือ 1,100 ล้านบาทเท่านั้นนี่น่าจะเป็นตัวเลขที่ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหมอลำได้รับผลกระทบหนักแค่ไหนแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันหมอลำเป็นธุรกิจแต่ในภาคอีสานศิลปะชนิดนี้ยังทำหน้าที่ในอีกหนึ่งบทบาทอีกบทบาทของศิลปะชนิดนี้คือหมอลำผีฟ้าหมอลำผีฟ้าคือสถานะที่ไม่ได้ยึดโยงกับอุตสาหกรรมหลักหรือภาคธุรกิจแต่มีบทบาทสำคัญในการดูแลความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านหมอลำผีฟ้าคือผู้นำในพิธีลงขวงฟ้อนหรือการบูชาผีฟ้าผีฟ้าซึ่งคนอีสานเชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองขวัญดูแลชะตากรรมของมนุษย์โลกการลงขวงฟ้อนในทุกปีจะช่วยให้สุขภาพของคนในชุมชนแข็งแรงมันเหมือนกับเฮาบ่สบายจังซี่บ่สบายอยู่ดีๆมันก็ไข้มันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จังซี่ไปเฮาไปหาแพทย์ปัจจุบันน่ะจ้ะเพิ่นก็บอกว่าเฮาบ่ได้เป็นหยังเฮาดีๆอยู่เฮาร่างกายแข็งแรงจ้ะแต่ว่ามันบ่ได้แข็งแรงจังที่หมอเขาบอกก็เลยหันมาทั้งผีฟ้า
พิ่นกับสิมีหมอเขาเรียกหมอสองเนาะหมอสองเพิ่นกับสิมาสองไหนว่าโอ้เจ้าที่เป็นผีฟ้าได้เนี่ยตรงได้ฟ้อนเจ้าจังที่เสาจังสิก็ได้ฟ้อนเพราะฟ้อนแล้วมันก็เสาอีหลีจะเสามาจนปานนี้ล่ะโดยปกติการลงขวงฟ้อนจะจัดขึ้นระหว่างเดือน5ถึงเดือน8ของทุกปีหมอลำผีฟ้ามีหน้าที่เป็นผู้นำพิธีแต่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเจ้าภาพถามเรื่องรายได้โบมีจ้ะซอยๆกันสงสารกันเจ้ากับป่วยคอยกับป่วยที่นะก็ซอยกันให้ทุกคนดีมีแห้งไปน้ำกันตอนผู้ขาเป็นผีฟ้าไม่ไหมนี่ผู้ขาอายุ16ปีจ้ะตอนนี้47ที่50แล้ว30ปีที่แล้วจ้ะในการเป็นผีฟ้าผู้ขาเป็นผู้ชายเด้ผู้ขามีลูกมีเมียแต่ว่าเจ้านายผู้ที่มาอยู่นำน่ะเพิ่นเป็นผู้หญิงเจ้านายสุดซอยที่อยู่กับผู้ขานี่เพิ่นมีคนทรงมาก่อนผู้ขาแล้ว4คนตั้งแต่ทวดผู้ขาดเป็นคนที่4ตอนนี้คันเราเรื่องโควิดเนี่ยเนาะมันก็มีผลกระทบบ่ว่าจะเป็นพวกล้ำผีฟ้าหรือบ่เป็นกิจการงานอันใดก็มีผลกระทบหมดแล้วเนาะคือว่าก่อนนั้นโควิดมันระบาดเนาะเพิ่นก็ว่าไม่ให้จุมนุมเกิน15คนแต่ว่าพวกฟ้อนนี้เป็นร้อยจังเสียก็ต้องเอาตามกฎก็คือจะต้องฟ้อนเยอะละ10 45คนบ่เกินนั่นแล้วพวกที่เพิ่นบ่ได้มาฟ้อนน่ะจ้ะเพิ่นก็จะบ่อยู่ดีมีให้เนาะเพิ่นก็เจ็บปวดหมดนั่นปวดนี่ก็ยากเฮาสิซอยเหลือจังได๋ได้การได้กลับมาจัดพิธีลงขวงฟ้อนอีกครั้งสำหรับชาวบ้านในปีนี้นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บโดย2ปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโควิด-19ในทางวัฒนธรรมและความศรัทธาเพราะเขาไม่สามารถจัดกิจกรรมตามความเชื่อของตัวเองได้อย่างปกติแบงค์ปฏิวัติสาหร่ายแย้มเป็นหมอลำอีกคนที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด-19ทำผลกระทบด้านเศรษฐกิจและความเชื่อเพียงแค่ความเชื่อที่ว่าไม่ใช่ในรูปแบบพิธีกรรมหรือวัฒนธรรมโบราณแต่เป็นความเชื่อทางการเมืองคือเฮากะเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานแล้วเฮากะมักชอบฟังปีที่มาเรียนม.ข.มาเรียนศิลปกรรมศาสตร์ปีนั้นมันบ่มีคนเรียนหมอลำจะเป็นผู้ชายก็เลยย้ายจากเอกดนตรีนะพอมาเรียนอีกหมอลำกลางปี2563ประเทศไทยเกิดกระแสการชุมนุมเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แบงค์ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมการชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวงในวันที่19กันยายนปีเดียวกันนั้นซึ่งทำให้เขาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112และถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีในเดือนกุมภาพันธ์2564เพราะศาลไม่ยอมให้เขาประกันตัวหมอลำนี่อยู่ได้เพราะระบอบประชาธิปไตยหมอลำมีการแตกตัวมีการเติบโตเป็นหมอลำที่เราเห็นทุกปัจจุบันหมอลำต้องซีเจนหาล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ก่อนหน้านั้นเขาหามันมีคำสั่งชัดเจนว่าให้คุณแอลล่าเปล่าแค่ไม่กับชัดเจนเลยว่าไม่อยากให้คุณล้างไม่อยากให้คุณหอมคำว่าคนมีเงินมีเงินเหลือมือเหลือตีนเนี่ยคนกสิจาวหมอลำหลายการเลี้ยงสังคมเศรษฐกิจหมอลำเป็นตัวบ่งชี้และเป็นดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมของสังคมโดยเฉพาะอีสานเลยก่อนโควิดก็คือปี62ปีนั้นคืองานมันเยอะนะงานปี62ปี61งานมาเยอะงานก็มาหลายแล้วก็มามีโควิดมันก็หายไปสภาพการเมืองอีกสภาพการเมืองที่มันก็บ่แน่มันบ่แน่นอนเฮาก็ได้มีโอกาสที่เขาจัดเข้ามาในคุกเขามีปัญญาเขามีสมองเขามีความเบาความคิดความอ่านเห็นความทุกข์ความยากพี่น้องออกไปไปนั่งไปป้อยแท่นพี่แท่นน้องไปกะกะว่าแต่ว่าข่อยบ่มีสิทธิอีหยังในสังคมประเทศไทยอันนี้ในสังคมประชาธิปไตยหรือประเทศการที่มันอยู่ตอนนี้สำหรับคนอย่างประยุทธ์อนุทินหรือประวิตร
ช่วงที่โควิด -19 ระบาดพวกเขาอาจมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผลกระทบที่มีต่ออำนาจและคะแนนนิยมแต่สำหรับคนหลายอาชีพในสังคมการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกระทบกับพวกเขาทั้งชีวิตความเชื่อความศรัทธาไปจนกระทั่งเสรีภาพในฐานะมนุษย์